แผนปลองดองแห่งชาติที่นายกอภิสิทธิ์อุตส่าห์ร่างขึ้นเพื่อให้เสื้อแดงได้มีทางลงขณะนี้ยังมองไม่ออกว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังมองไม่ออกว่าอย่างคุณทักษิณนี้เบื้องหลังจริงๆก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับแผนปลองดองแห่งชาติก็ได้อาจจะเป็นการเล่นละครตบตาเพื่อให้รัฐบาลหัวหมุนไปเรื่อยๆก็ได้นะคะผมคิดว่ากระบวนการปลองดองนี้จะไปแก้ปัญหาให้กับท่านได้เป็นการแก้ปัญหาที่จะเป็นระบบเป็นการแก้ปัญหาที่จะมีความยั่งยืนท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มคนเสื้อหลากสีซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในการนำพาบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติและต่อต้านการยุบสภาตามข้อเรียกร้องของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.โดยกลุ่มคนเสื้อหลากสีมองว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรีเป็นการหักหลังสิ่งที่สังคมเรียกร้องต้องการและเปิดโอกาสให้กลุ่มก่อการร้ายไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมคิดว่านายกยังไม่เอาจริงเพียงพอค่ะน่าจะชัดเจนกว่านี้เราเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วนะคะการกำหนดระยะเวลามันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเชียร์แต่ว่าท่านไปกำหนดเวลาที่แบบจะยอมแพ้แล้วอ่ะอยากให้สู้มากกว่านี้ค่ะโดยข้อเสนอรถแมป5ข้อคือ1ต้องไม่มีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง2รัฐจะต้องสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาส3จะทำให้สื่อมีความเป็นอิสระมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวโดยไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง4จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่มีการสูญเสียนับตั้งแต่กลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมและข้อสุดท้ายคือการสร้างกติกาที่มีความเป็นธรรมทางการเมืองโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีเสนอที่จะยุบสภาในเดือนกันยายนและเลือกตั้งใหม่ในวันที่14พฤศจิกายน2553ทันทีที่รัฐบาลเสนอแผนปรองดองก็ทำให้กลุ่มคนเสื้อแดงเรียกประชุมด่วนในค่ำคืนวันที่4พฤษภาคมโดยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์และทำให้เกิดความคิดแตกแยกออกเป็นหลายฝ่ายโดยฝ่ายแรกนำโดยนายวีระมุสิกพงศ์คอยตามรถแมพของนายกรัฐมนตรียินดีที่จะสลายการชุมนุมหากฝ่ายรัฐยกเลิกหมายจับทั้งหมดที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.ได้ออกมาก่อนหน้านี้แต่มีอีกฝ่ายหนึ่งที่ยืนกรานจะชุมนุมต่อไปเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นแผนของรัฐบาลที่ต้องการจับกุมแกนนำซึ่งฝ่ายนี้นำโดยนายจตุพรพรมพันธ์โดยยังมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ใช่แกนนำของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ต้องยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญในหมู่ของกลุ่มคนเสื้อแดงนำโดยพลตรีขัตติยสวัสดิผลหรือเสแดงที่ประกาศว่าพร้อมจะนำมวลชนคนเสื้อแดงในต่างจังหวัดและเครือข่ายคนเสื้อแดงอีก80องค์กรเข้าแทนที่นปช.บริเวณสี่แยกราชประสงค์แม้ว่ารถแมพของนายกรัฐมนตรีจะช่วยผ่อนคลายบรรยากาศทางการเมืองไม่ให้เกิดความตึงเครียดแต่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสยบยอมกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่ซึ่งเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีการสะสมอาวุธมีการฝึกการใช้กำลังและผู้ชุมนุมมีการข่มขู่ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งยังมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้อำนาจรัฐหรือการสถาปนารัฐไทยใหม่ตามความคิดของการล้มล้างสถาบันดังนั้นรถแมพฉบับนี้อาจกลายเป็นเลดแมพเข้าทางผู้ชักยาอยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเสื้อแดงยิ่งไปกว่านั้นการละเว้นไม่เข้าตรวจตราอาวุธและดักจับอาวุธโดยปล่อยให้กลุ่มคนเสื้อแดงถ่วงเวลาในการขนถ่ายอาวุธออกจากที่ชุมนุมนั้นถือเป็นสิ่งอันตรายที่จะคุกคามประชาชนและระบอบประชาธิปไตยในอนาคตจะนำไปสู่รัฐไทยใหม่ของขบวนการก่อการร้ายในที่สุดการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงยังดำเนินต่อไปแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเสนอรถแมพให้พิจารณาและดูเหมือนว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยข่าวความขัดแย้งของแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงทำให้ไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับรถแมพที่รัฐบาลเสนอจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจ14พฤษภาคม2553สอช.ได้ออกแถลงการตัดสินใจสลายการชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์โดยจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักและหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธเข้าปะทะแต่หากจำเป็นต้องใช้ก็เกิดขึ้นจากการป้องกันตัวต่อมาไม่กี่ชั่วโมงในเวลา 19:20 นเกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนไรเฟิลยิงพลตรีขัตติยสวัสดิผลผู้ทรงคุณวุฒิที่กองทัพบกหรือเสแดงบริเวณแยกสาระแดงได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังมีระเบิด M79 ระดมยิงบริเวณรอบๆสี่แยกราชประสงค์ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดกลายเป็นการปิดฉากรถแมพของนายกรัฐมนตรีแล้วเนื่องจากจนถึงขณะนี้การกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงโดยสอช.ก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทีมข่าวเฉพาะกิจเคสทีวีของประชาชนรายงาน